สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ On Art Book ในช่วงรีวิวของใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เพิ่งได้ของนะคะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็เป็นสีน้ำนะคะของมังโยนั่นเองนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีรีวิวสีช็อกน้ำมันไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยสั่งตัวนี้มาจากในเล็ดอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นกล่องเล็กก่อนเพราะว่าอยากจะลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เขาก็เขียนว่ามี12แพนก็คือ12แพนสีน้ำ12ก้อนนะคะแล้วก็เป็น professional watercolor นะคะของมังโยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเนี่ยก็กะว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็แกะไปด้วยเลยนะคะอันนี้นี่ก็จะมีสีนะคะตามนี้มังโยเนี่ยก็น่าจะเป็นของเกาหลีนะคะทั้งชื่อแล้วก็เคยเข้าไปดูใน IG ของเขาเนี่ยก็เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะคะเป็นมังโยโคเรียใช้กันในวันนี้นะคะด้วยกัน นี่นะคะแกะมาก็เป็นกล่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นกล่องเล็กแบบนี้แล้วก็โอ้มีที่จับให้ด้วยเผื่อเวลาเราแบบว่าไปวาดข้างนอกนะคะแล้วก็แบบให้เราถนัดมือนะคะในการจับจะได้ไม่หลุดมือนะคะอันนี้เปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็คือมีที่เวลาเราละเลงสีนะคะสีกับน้ำนะคะแล้วก็มีสีน้ำมาให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนสีน้ำนะคะไวท์นะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนสีส้มสีแดงสีเขียวเหลืองก็จะอ่อนสีเงินเวลาแกะนะคะก็อยากจะไม่อยากจะฉีกแต่ว่าคงจะต้องฉีกก็เป็นสีเต็มแผ่นของเขานะคะนี่นะคะตั้งแต่ลงสีมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ยลงเนื้อสีนิดเดียวเองนะคะเนี่ยแต่ว่าแบบสีสดมากๆเลยนะคะลงแค่นิดเดียวก็สดจริงๆนี่แล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งจะลองทำเงาดูนะคะจะลองผสมสีนะคะคือแตะสีมานิดเดียวนะคะแบบเนื้อสีออกมาแบบเยอะมากคือเข้มข้นแบบได้ใจสุดๆเลยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้
ามเธอนะก็ชิบพอเป็นอยู่วิ่งแบบเล่นใจนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการทดลองใช้สีน้ำนะคะของยี่ห้อมังโยนะคะซึ่งถ้าให้คะแนนนะคะอันนี้ก็ให้ไปเลย10เต็ม10นะคะเหมือนกับตอนที่ลองใช้สีช็อคน้ำมันของมังโยที่ชอบมากนะคะส่วนสีน้ำนะคะก็ชอบมากๆอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้สั่งมาเป็นขนาดเล็กสุดนะคะกระทัดรัดก็ราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับคุณภาพเทียบกับคุณภาพของเนื้อสีแล้วเนี่ยโหเนื้อสีสดมากนะคะก็แบบเนี่ยค่ะดูจากภาพได้เลยว่าสดเด้งมากนะคะก็วันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถดูรีวิวอันอื่นๆอีกได้นะคะในเพลย์ลิสต์อันนี้นะคะก็คือ On Unbook Review ก็จะมีเริ่มมีหลากหลายขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ